โมจะใส่ชุดว่ายน้ำไปที่ทะเลลดความอ้วนเราจะกินอาหารสูงแคลไปเรื่อยถ่ายคลิปกันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะวันนี้ไม่หายนะไม่คลิปเนี้ยเราโอ้ยโอ้ยยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยอย่าพึ่งนี่โอ้น้ำอะไรเนี่ยชาพีเรามีเป้าหมายที่โมจะมาประกาศในวันนี้ให้ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันเราไม่ได้ไปเที่ยวข้างนอกมาประมาณ2เดือนแล้วแล้วเราก็เลยอยู่บ้านทำอะไรบ้างกิน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 แล้วก็อีกอันนึงนอน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 คือเรา work from home เนี่ยเราอยู่ที่บ้านเรากักตัวเรากินมาเยอะมากแล้วทุกคนก็น่าจะเป็นแบบหมูเนี่ยฟูมันเป็นหนาหนามันเป็นแบบชั้นชั้นอย่างเงี้ยทุกคนมันไม่ได้แล้วจริงๆทุกคนโมก็เลยขอประกาศตรงนี้เลยนะโมจะลดความอ้วน1เดือนเพื่อที่เดือนหน้าโมจะใส่ชุดว่ายน้ำไปที่ทะเลโมจะใส่ชุดว่ายน้ำไปที่ทะเลลดความอ้วนลดความอ้วนแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆให้ได้ทูพีซเลยนะจะทูพีซวันพีซเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้าใครจับได้ว่าโมกินของทอดหรือของมันในวันที่ไม่ใช่วันชีทเดย์นะโมให้เลยคำละ100บาทรวมถึงคนดูทุกคนด้วยนะถ้าออกไปข้างนอกแล้วเจอโมนะถามพี่คะชีทเดย์หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เก็บตังค์พี่ได้เลย101ต่อคำทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาวัดเอวให้ทุกคนดูแล้วกันว่าเอวเราเท่าไหร่แล้วก็จะตั้งเป้าหมายว่าเราจะลดเอวเราให้เหลือเท่าไหร่แล้วถ้าใน1ที่ทำไม่ได้อ่ะบทลงโทษคืออะไรคิดไม่ออกอ่ะทุกคนเราเขียนบทลงโทษมาละกันแล้วถ้าสมมติว่าโมทำไม่ได้จะให้โมทำอะไรเป็นบทลงโทษคอมเมนต์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 โอเควันนี้เป็นวันแรกที่เราจะลดความอ้วนกันแล้วเราเคยทำคลิปนึงที่ลดน้ำหนักตามดาราเกาหลีคือ IU ใช่ปะวันนั้นโมทำไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าอาหารมันน้อยมากวันนี้โมก็เลยจะทำสูตรเดิมแต่เพิ่มเติมระหว่างวันเราจะกินอาหารศูนย์แคลไปเรื่อยๆทัน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 ผิดปกติ IU เขากินเวลาที่เขาแบบจะลดความอ้วนเร่งด่วนใช่ปะเขาบอกว่าส่วนนี้ลดน้ำหนักได้เร็วมากแต่เขาออกกำลังกายด้วยเพราะเขาออกกำลังกายด้วยปกติมีอะไรเราแบ่งกันตลอดเลยนะพี่ไม่ว่าพี่โมจะกินแพงขนาดไหนก็จะเรียกทีมงานกินด้วยเอาวะคลิปนี้ทุกคนจะเห็นว่าโมอ่ะมีเหนียวเว้ยไม่เคยทำซีรีส์ลดความอ้วนเป็นระยะยาวขนาดนี้มาก่อนแต่โมบอกเลยว่าอีกเดือนนึงมันจะต้องยุบแล้วมันจะต้องหายไปต้องหายไปเนี่ยมันจะหายไปแฟตนะคลินิกมันเปิดแล้วหรอเปิดแล้วบ๊ายบายโมยังไม่ไปฉีดแฟตโมจะไม่กินยาลดความอ้วนเรามีชีทเดย์อาทิตย์ละ1วันอีก6วันโมจะคุมอาหารถ้าโมทำไม่ได้โมยอมเลยยอมอะไรยอมให้ทุกคนที่เจอโมตีหัวโมได้คนละ1ครั้งเจอทุกวันเลยหนัง ฉันมีความฝันและฉันต้องทำให้ได้มีข้อแลกเปลี่ยนทีมงานให้พี่กินได้ชิ้นนึงเหรอบอกไม่จะอยู่นะมึงอยากกินอะไรของกูอยากกินอะไรของกูเฮ้ยมันกินอะไรกูไม่ชิ้นหนึ่งอะทุกคนคะเป็นไปตามที่คิดไว้จริงๆด้วย15นาทีก็หิวแล้วนะคะมันไม่อยู่ท้องเลยแอปเปิ้ลน่ะก็เลยเดี๋ยวกินอะไรที่แบบเป็นศูนย์แคลนะคะลองท้องสักหน่อยอยากกินอันเนี้ยนี่น้ำวิตามินนะคะทุกคนคิดว่าการกินอาหารศูนย์แคลทั้งวันน่ะมันจะช่วยทำให้อิ่มท้องได้จริงหรือเปล่าโมอยากรู้มากเลยชิมกันนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเฮ้ยมีรสชาติด้วยทุกคนเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานๆนะมีกลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นส้มอันนี้น่าจะอยู่ท้องดีนะคะเพราะว่ามันน้ำอ่ะทุกคนมันมีอาการเลยวิ่ง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 คือโมจะไม่ได้อดอาหารตลอดไปนะคือโมไม่ได้แบบว่าจะทำอย่างนี้ทุกวันคือมันเป็นวันแรกที่เราจะต้องเหมือนหักดิบนิดนึงอ่ะเราจะได้แบบวันต่อมาเรากินคีนเราจะได้รู้สึกสบายใจขึ้นผ่านไปยังไม่ถึงชั่วโมงนึงเลยยังไม่ถึงเวลากินอาหารกลางวันก็ต้องอาจจะต้องกินศูนย์แคลเพิ่มอีกนะคะ ศูนย์แคลอันต่อไปน่าจะอยู่ท้องขึ้นนะคะเยลลี่นะคะเปรี้ยวปะเปรี้ยวอร่อยดีปกติที่จะพูดว่าให้ชิมเลยกินไหมอยากกินอ่ะ
ทุกคนคะรีวิวนะคะพวกอาหารสูตรแคลนะคะเหมือนไม่มีอะไรผ่านลิ้นเฉยๆอะ แต่มันไม่ได้เติมเต็มพลังงานในร่างกายเท่าไหร่เลยคำเตือนนะคะทุกคนไม่ได้แนะนำให้ทุกคนอดอาหารนะคะในการลดความอ้วนนะคะเดี๋ยววันต่อๆไปเราก็จะมีวิธีการลดความอ้วนแบบอื่นๆอาจจะแบบออกกำลังกายบ้างว่ายน้ำบ้างระหว่างนี้นะคะเรามีอาหารใหม่แนะนำนี่นะคะเม็ดแบ่งลักนะคะ1ถุงเนี่ยให้พลังงาน420กิโลแคลอรี่แต่เรากินทีละ1ช้อนชาเป็นอะไรที่แคลต่ำมากนะคะเขาว่ากันว่าเราต้องแช่มันบวมสุดจริงๆเพราะว่าถ้าเราแช่แบบไม่บวมนะมันจะไปบวมต่อในท้องได้นะคะเพราะถ้าไปบวมต่อในท้องแล้วมันจะไม่ดีเหมือนอาหารปลาเลยอย่าพูดแบบนั้นสิกูใส่เข้าไปแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวแช่น้ำไว้เดี๋ยวรอมาดูกันว่าเม็ดแมงลัก1ช้อนจะบวมขนาดไหน 1 hour later ขอร้องขอกินอาหารกลางวันได้ไหมไม่ไหวแล้วขอดีให้มุนนะคะไม่ได้มาว้าไม่กินแล้วนะคะทุกคนนะคะดูมันญี่ปุ่นหวานนะคะอยากกินมันอ่ะไปซื้อผมไม่แบ่งใครทั้งนั้นเลยกินได้ป่ะคนต้องขาดสารอาหารขาดสารอาหารก็พอได้อยู่แต่ขาดเราเนี่ยไม่ได้เลยกินได้หรอสไปซี่โร่นะคะหลายๆคนก็เชื่อว่าพวกแบบอาหารที่สูญแคลอ่ะมันไม่ได้ทำให้ผอมจริงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็ยังถกเถียงกันอยู่ไม่มีข้อสรุปไหนที่แบบได้เลยนะคะทุกคนก็ไม่รู้อะไรจริงไม่จริงแต่ว่าโมอยากกินถ่ายเกมให้เลยอะไรตอนนี้เป็น1 2 3 4ใช่มั้ยแล้วถ้าจะเปลี่ยนเป็น4 3 2 1โดยการเคลื่อนย้ายแค่ครั้งเดียวทำยังไงยากตรงไหนวะเนี่ยนี่ไงตึ๊ดเนี่ยเท่าไหร่4 3 2 1ถ่ายไปนั่งดูจบเกมเย้อันนี้คือสิ่งที่โมเกลียดมากนี่คือแก้วที่สองในชีวิตที่โมจะต้องกินพี่จริงพี่ถ้าพี่ไม่อยากกินเยอะก็หาคนคนละกินน้ำน้อยไม่เอาคนแย่กว่าเดิมอีกแล้วโหมันใส่น้ำแค่นี้จริงหรอมันเหนียวมากเลยอ่ะอร่อยมันไม่อันนี้ไม่ได้เลยมันต้องรอคนยาไม่ได้ไม่ใช่แล้วไม่ถูกแล้วมึงใส่น้ำอีกทุกคนฟังเสียงมันยังดูข้นๆอยู่เลยอ่ะถ้าปกติเขาก็กินกันข้นใช่โอ้กลิ่นแย่มากอ่ะทุกคนเดี๋ยวๆอ่ะเราเยอะกว่าจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นครั้งที่แล้วที่มึงกินสูตรนี้โอ้ยจังร้องไห้นี่หัวร้อเลยกินเสร็จแล้วหัวร้อเลยเขาบอกว่ากินกับหล่อแล้วรสชาติจะดีขึ้นลองดูทฤษฎีไหนคิดซะว่าเป็นชาแข็งมุกกินเข้าไปแล้วฟันลื่นๆอ่ะลิ้นก็แบบเป็นเมือกๆอ่ะถ้ารู้สึกไม่ดีให้หัวร้อไว้ไปไปเลยไปไปไปโอ้ยอะไรจิ๋วมานี่ชิมให้ดูนี่นะคะคือเท็กเจอร์ของมันนะทุกคนเห็นป่ะมันจะเป็นเมือกๆหนูเลยนะคะเนี่ยพอกลิ้งแล้วแบบมันไหลออกไม่หมดนะคะไปไม่เคยกินอะไรที่เหนียวขนาดรู้ใช่ไหมว่าจะร้องไห้แล้วอ่ะโอ้ยได้โอ้ล้างปากล้างปากเราจะกินที่หมดเราผ่านจุดที่ยากที่สุดของวันนี้ไปได้แล้วนะคะลดความอ้วนวันแรกมันก็จะยากอย่างเงี้ยแหละถ้ามันไม่ยากทุกคนก็จะไม่พูดว่าไว้วันพรุ่งนี้ละกันไว้พรุ่งนี้ละกันเดี๋ยวก่อนไว้พรุ่งนี้คือตอนเนี้ย 6:40 นะคะหลังจากนี้โมจะใช้ชีวิตด้วยการอยู่ศูนย์แคลเราก็จะเหลืออยู่ที่เราจะกินได้วันนี้นะคะเหลืออีกเยอะคนไปแล้วใช่ไหมบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเรามีภารกิจนะคะต้องไปส่งของนะคะเราก็เลยจะพกอันนี้ไปเผื่อหิวเฮ้ยทุกคนอยู่ดีๆก็ปวดท้องมากเลยอ่ะจี๊ดเลยอ่ะ
แปลกมากเลยอะทั้งที่แบบมูกินทั้งวันจริงๆนะวันเนี้ยมูกินแบบมูกินทั้งวันเลยอะคือซีฟจริงๆอะทุกคนอุ้ย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 โอ้ยมือสั่นอะไรไปหมดเลยมันแปลกๆอะโมก้าพูดเลยว่าโมกินตลอดเวลาจริงๆเว้ยแต่ว่ามันอาจจะแบบแค่แคลไม่ถึงอะแปลว่ามันไอที่บอกว่าไม่มีแคลอรี่คือไม่มีแคลอรี่จริงๆอะมันแบบไม่ได้ส่งผลไม่ได้มีพลังงานอะไรหรือว่าแบบอะไรเลยมาส่งขนมจีบกับเพื่อนบ้านรับขนมจีบกับคนซื้อเพิ่มไหมคะไอ้นี่ไอ้ขนมจีบโมคิดอะไรกับเราเปล่าภารกิจแล้วค่ะทุกคนคะมูอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาแค่5ทุ่มครึ่งเองปกติมูนอนตี2แต่วันนี้มูคิดว่าโมจะไปนอนแล้วนะคะมันมีอาการตุยตุยป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 ุยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบว่าเลือกกินน้ำเปล่าไปนะคะอาหารศูนย์แคลที่ซื้อมามันหมดแล้วค่ะพวกน้ำอัดลมก็ไม่ได้กินมากเพราะว่าเหมือนเราไม่ค่อยได้กินอาหารเข้าไปพอกินน้ำอัดลมมันยิ่งแบบท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าจะนอนแล้วหมดไปแล้ว1วันกับภารกิจการกินอาหารศูนย์แคลนะคะก็รู้สึกว่าเป็นวันแรกที่ทรหดและคิดว่าหลังจากนี้1เดือนมันจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีแน่ๆค่ะอีก30วันโมจะใส่ชุดว่ายน้ำไปเที่ยวทะเลให้ได้ทุกคนรอติดตามนะคะว่าคลิปต่อไปโมจะมีวิธีการลดความอ้วนยังไงหรือว่าโมจะทำอะไรนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งและก็เปิด All Notification ด้วยนะคะที่ปุ่มกระดิ่งแบบนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายนอนแล้ว